ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจออีกครั้งนะคะในเจอสอรี่ค่ะวันนี้นะคะก็กลับกันมาอีกแล้วเช่นเคยกับคลิปใช้แล้วชอบนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นคลิปใช้แล้วชอบประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับของที่ใช้แล้วชอบประจำเดือนนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าเดือนนี้เนี่ยมีของที่ใช้แล้วชอบไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามเอาของเก่าๆที่ยังใช้อยู่แล้วใช้ไม่หมดเนี่ยเอามาใช้เรื่อยๆนะมา reuse เพราะว่าเจลเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยก็อยากประหยัดเนาะอยากจะเอาของที่มันอย่างที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้เรื่อยๆนะเดี๋ยวเริ่มมาจากเรื่องของการทำความสะอาดหน้ากันก่อนเลยเนาะเจลยกให้ตัวนี้เลยค่ะกับ Watson Cleansing Water ค่ะสำหรับ Cleansing Water ตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบติดตามเจลมาเรื่อยๆนะเห็นในแบบหลายๆคลิปเนี่ยเจลก็จะซื้อ Cleansing Water อันนี้เนี่ยตุนเอาไว้เลยค่ะเพราะเจลรู้สึกว่า Cleansing Water ตัวนี้เนี่ยมันทำความสะอาดหน้าได้ดีมากที่สำคัญคือราคาถูกมากนะจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เจลไปซื้อของจาก Watson เนี่ยที่เขาแบบว่ามีโปรซื้อชิ้นที่2เนี่ยอีกบาทเดียวเนี่ยเจลก็ซื้อมาตุนไว้เลยเพราะรู้สึกว่าเจลใช้ Cleansing Water เนี่ยบ่อยแล้วก็ใช้ทุกวันนะแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันอ่อนโยนจริงๆแล้วก็มาทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยสะอาดจริงๆค่ะคือบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปเปลืองเลยนะคะแบบพวกสำลีอะไรเงี้ยใช้ไปเลย 4-5 แผ่นต่อวันนะอะไรเงี้ยเพราะจะรู้สึกว่าแต่ละวันเนี่ยเราไปเจอพวกสารเคมีสิ่งสกปรกฝุ่นหรือว่าอะไรต่างๆมลภาวะที่เราไปเจอมาทั้งฝุ่นทั้งควันนะอะไรอย่างเงี้ยการใช้ cleansing water ก่อนการทำความสะอาดใบหน้าหรือว่าล้างหน้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากอันนี้เจลอยากบอกสาวๆทุกคนเลยนะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนต้องทำก่อนนอนเลยนะไม่ใช่แบบว่าแต่งหน้ามาทั้งวันแล้วก็แบบว่าไม่ยอมล้างหน้าคือมันไม่ได้อันนี้บอกเลยบอกตรงๆเลยนะคะและก็แน่นอนอันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเฟรมประจำเดือนนี้ค่ะตัวต่อมานะคะหลังจากที่เรา cleansing หน้าแล้วก็ล้างหน้าหรือทำความสะอาดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำการบำรุงผิวหน้ากันอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือการใช้ moisturizer ค่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยเจลแบบฮิต moisturizer แบบน้ำตกมาเพราะเจลรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายมันสะดวกแล้วมันก็ไม่ต้องรอให้มันแห้งอะไรเงี้ยเพราะจะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าบางทีเนี่ยที่บ้านไม่ชอบเปิดแอร์อะไรเงี้ยคืออยู่กับแม่ใช่ไหมอันนี้ขอเมาส์เลยนะคือแม่เจลเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบนอนเปิดแอร์แล้วเจลแบบชอบเปิดแอร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเปิดแอร์นางก็จะบ่นว่าหนาวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเปิดพัดลมตามนางเนาะคือเรานอนด้วยกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางวันเนี่ยพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราอยากเปิดแอร์เพราะว่าอากาศมันร้อนมากบางวันที่เหมือนแบบก่อนฝนจะตกเนี่ยทุกคนเคยแบบรู้สึกไหมว่ามันจะรู้สึกร้อนเฮ้ยมันร้อนอากาศมันร้อนเราทำให้แบบเราไม่อยากแต่งหน้าแต่งตัวเลยแต่ว่าพอเราลองมาเปลี่ยนเป็นแบบน้ำตก moisturizer ที่มันเป็นแบบประเภทน้ำอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ชีวิตมันดูง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันเป็น moisturizer ที่แบบว่าทำให้ผิวเนี่ยเราดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นที่สำคัญคือพอเราตบไปเนี่ยมันดูแบบมันไม่เหน่อหน้าแล้วมันก็ง่ายต่อการแบบใช้ในชีวิตประจำวันของเจลด้วยนะอันนี้ส่วนตัวแล้วเจลรู้สึกว่าเออมันซึมเข้าผิวเร็วแล้วก็ทำให้ใบหน้าเนี่ยมันดูกระจ่างใสจริงๆนะอันนี้หาซื้อได้ในวัตสันนะคะราคาประมาณ480 บาทนะคะเห็นว่าตอนนี้นะคะมีโปรอยู่นะคะแบบว่าซื้อ1ชิ้นชิ้นที่2เนี่ยก็ราคาบาทเดียวแล้วก็แอบไปเห็นใน Eve and Boy นะคะซื้อ1แถม1เหมือนกันก็ยังไงก็ไปดูตัวนี้กันได้ค่ะอ้อลืมบอกไปสำหรับตัวที่เป็น cleansing อันนี้นะคะอันนี้ราคา199 บาทนะคะอันนี้ก็ถูกมากเลยก็ไปซื้อหาซื้อได้ในวัตสันเหมือนกันนะคะมาถึงตัวต่อมานะคะเป็นเรื่องของการ fixing หน้าก็คือเป็นสเปรย์นะคะจากเดือนที่แล้วเนี่ยเจลชอบของ Eucerin นะแต่ว่าเจลรู้สึกว่าของ Eucerin ราคามันออกจะแบบสูงมากเกินไปประมาณ400-500อะไรเงี้ยเจลก็เฮ้ยอยากใช้ของที่มันดูถูกลงมาหน่อยแล้วเจลก็เป็นคนที่ชอบพกพวก fixing spray พวกน้ำแร่อะไรเงี้ยเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยบางทีเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหน่อหน้าหรือว่าไม่สดชื่นไม่สบายตัวอะไรเงี้ยหน้าก็จะมาหน่อยก็จะใช้แบบสเปรย์น้ำแร่อะไรเงี้ยฉีดไปทั่วหน้ามันก็ทำให้หน้าเราดูเฟสขึ้นนะคะก็ยี่ห้อที่เจลแบบรู้สึกอินมากๆเลยในช่วงนี้นะคะก็เป็นของ Fresh Dog ค่ะเป็น Pure Mineral Spray ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นในที่เจลใช้ในลุคแต่งหน้าต่างๆเนาะแล้วเจลก็มีขวดเล็กด้วยอันนึงอันนั้นเนี่ยเจลจะเอาพกไว้ในกระเป๋าแล้วก็อันเนี้ยเนี่ยที่เป็นขวดใหญ่เนี่ยเจลก็จะเอาไว้ในที่บ้านเนาะก็เอาไว้ฉีดหลังจากก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จนะคะคือสรรพคุณเนี่ยอย่างแรกคือมันทำให้เครื่องสำอางเราเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีส่วนผสมของวิตามินอะไรต่างๆด้วยเนาะแล้วก็ยังส่งผลให้หน้าเราเนี่ยมีความเฟชขึ้นระหว่างวันหลังจากที่เราแต่งหน้าหรือว่าออกไปข้างนอกทั้งวันเนี่ยเจลก็ใช้ตัวนี้นะฉีดไปทั่วใบหน้าเลยก็ทำให้หน้าดูแบบเฟชขึ้นแล้วนี้ชอบมากคือการที่เราจะไปใช้น้ำทั่วไปหรือว่าจะไปล้างหน้าระหว่างวันมันคงจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นไปได้ยากเนาะก็เจลก็เลยใช้ตัวนี้นะเพราะว่ามันก็โอเคราคาก็ไม่ได้แพงมากอันนี้199 บาทนะขวดเล็กก็99 บาทเหมือนกันก็ลองหาซื้อได้นะคะใน Eve and Boy นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเห็นในวัตสันไหมก็น่าจะมีนะแต่เจลซื้อจากที่ Eve and Boy ก็โอเคค่ะ
มาถึงในส่วนของการแต่งหน้ากันบ้างนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะการแต่งหน้าที่เจลแบบว่าใช้แบบบ่อยๆมากที่สุดนะน่าจะเป็นคุชชั่นนะคะของ Royal ค่ะสำหรับคุชชั่นของ Royal เนี่ยอันนี้เจลเคยรีวิวเดี๋ยวๆไว้แล้วเนาะตอนเมื่อประมาณ 4-5 คลิปที่แล้วเนี่ยลองไปหาดูกันได้นะคะสำหรับคุชชั่นตัวนี้เนี่ยมันเหมาะมากเลยสำหรับคนที่มีผิวสีคล้ำนะคะก็เจลใช้เบอร์ที่เป็นเบอร์ N4 นะคะ Beige Miracle นะคะสีนี้เนี่ยมันแบบคือมันโอเคกับผิวเจลมากเลยเนาะเพราะว่าเจลเนี่ยเป็นคนผิวค่อนข้างที่จะคล้ำนะคือตอนนี้เนี่ยผิวเจลเนี่ยประมาณ NC40-42 นะแต่ว่าช่วงเนี้ยค่อนข้างขาวนิดนึงก็ใช้แบบเบอร์ NC40แบบใช้แป้งของ MAC อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือคุชชั่นตัวนี้เนี่ยมันง่ายมากเลยในระหว่างวันบางทีเนี่ยเราไม่ต้องการอะไรที่มันดูเคกกี้หรือมันดูหนาๆเนี่ยเจลใช้คุชชั่นตัวนี้ตกไปเดินเล่นจะไปซื้อของไปแวะหน้าปากซอยหรือว่าไปเดินเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยคือคุชชั่นตัวนี้มันทำให้เราแบบไม่อายที่เราจะไปเจอคนด้วยแบบว่าหน้าผิวอะคือพอทาไปแล้วเนี่ยมันยังมีความเป็นงานผิวอยู่อะมันไม่ได้ดูหนาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจะบิวเป็นความหนาก็บิวได้อยู่นะอันนี้เนี่ยมันมีนวัตกรรมที่แบบว่าทำให้อยู่ได้นานแล้วก็ที่สำคัญคือมันช่วยในเรื่องของการปกปิดแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะมีแบบตลับรีฟิลด้วยนะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะอันนี้จะซื้อจากวัสันนะคะราคาประมาณ400กว่าบาทนะคะแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของการแต่งหน้านะคะสำหรับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมาสคาร่าที่เจลแบบใช้บ่อยมากที่สุดนะคะเจลก็หันกลับไปใช้ของเก่าๆที่เจลแบบเคยใช้นะก็คือนี่ค่ะมาสคาร่าเขียวจาก BQ Cover ค่ะสำหรับมาสคาร่าตัวนี้เนี่ยตอนเจลซื้อมาแรกๆเนี่ยเจลไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะเจลรู้สึกว่าเฮ้ยมันกันน้ำไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาข้อจริงเว้ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปแบบว่าดำน้ำสมบุกสมบันไปเล่นสงกรานต์อะไรอย่างงี้ทุกวันเนาะที่สำคัญคือเวลาเราล้างเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเราใช้มาสคาร่าที่มันกันน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้างออกยากมากๆเลยเนาะเจลก็เลยลองหาพวกมาสคาร่าที่มันแบบไม่กันน้ำแบบเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนบ่อยไม่ได้ออกไปไหนเยอะไปออฟฟิศหรือว่าทำงานอยู่บ้านก็แบบว่าแทบจะแบบว่าไม่ได้เจอผู้คนเลยนะเจอว่าการลองใช้มาสคาร่าที่มันไม่กันน้ำเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันดีเหมือนกันนะมันล้างออกง่ายนะอย่างเดือนที่แล้วที่เจลชอบนะถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นของมิสทีนเนาะอันนั้นก็ล้างง่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าการที่จะบิ้วขนตาให้มันดูยาวๆเนี่ยออกจะแบบยากกว่าตัวนี้เนี่ยการบิ้วขนตาให้มันแบบว่าดูยาวขึ้นเนี่ยมันทำง่ายมากอันนี้เจลชอบมากเลยแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องทำใจนิดนึงด้วยความที่มันราคาถูกมากแต่ว่าเจลว่ามันก็เป็นมาสคาร่าที่มันโอเคนะรับได้ในแต่ละวันเพราะว่าเวลาเราล้างเครื่องสำอางออกมาเนี่ยเช่นตรงตาเนี่ยมันหลุดแบบหลุดเป็นแผลเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยมันหลุดออกมาง่ายมากแล้วมันก็ไม่แพนด้าด้วยซึ่งเฮ้ยเจลว่ามันโอเคมากเลยนะกับมาสคาร่าตัวนี้แล้วที่สำคัญราคาถูกมากหาซื้อได้ในร้านเครื่องสำอางขายส่งทั่วไปค่ะเอาละค่ะมาถึงเครื่องสำอางอย่างสุดท้ายแล้วก็เป็นของชิ้นสุดท้ายในวันนี้ที่เจลชอบเลยนะคะในเดือนที่ผ่านมานะคะนั่นได้แก่ลิปสติกนะคะของ For You Too นะคะรุ่น Kiss Me Harder อันนี้ออกใหม่เลยค่ะสีเบอร์ N6 ค่ะคือทั้งเซตเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเจลไปลองมาทั้งหมดทุกสีมาแล้วแล้วสีที่เจลแบบว่าโดนมากที่สุดนะคะก็เป็นสีเบอร์ N6 ค่ะมันเป็นสีออกแบบว่าน้ำตาลนิดนึงเดี๋ยวเจอสวัสดให้ดูนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันเป็นสีน้ำตาลแบบสีน้ำตาลออกเข้มๆแต่ว่าดูสุภาพออกส้มๆนิดนึงเจลว่ามันทาไปแล้วเนี่ยมันเข้ากับสีปากเจลคือมันไม่ได้แบบว่าเป็นสีนูดอย่างวันนี้เจลทาสีนูดนะอันนี้เนี่ยที่เจลชอบนะคะมันจะเป็นสีออกชมพูน้ำตาลตุ่นๆนะคะเป็นสีออกแนวสุภาพแบบว่าทาได้ทุกวันอันนี้อาจจะแบบว่าลุคนี้อาจจะแบบทาทุกวันไม่ค่อยได้เพราะรู้สึกว่ามันนูดเกินไปมันต้องแบบว่าแต่งตาหนักๆนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับแบบทุกวันเราอาจจะไม่ต้องแต่งตาเยอะแค่เราปัดแก้มแล้วก็ทามาสคาร่าเขียนคิ้วนิดหน่อยก็ออกจากบ้านแล้วก็ทาลิปอันนี้ก็จบแล้วหมดสิ้นทุกกระบวนความนะคะก็เดือนนี้ก็เลยเป็นแบบว่าอะไรที่ชอบนะอันนี้คือมันออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะหลังจากที่ทุกคนเห็นแบบมันดังมากเลยในออนไลน์เจลว่าสี N6 เนี่ยอันนี้เหมาะกับเจลอ๋อแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีเบอร์ N3 อันนั้นจะออกสีแบบแนวชมพูเจลว่าวันไหนที่เราต้องการลุคหวานๆนะสีเบอร์ N3 มันน่าจะทำให้เราหน้าเราดูแบบหวานมากขึ้นนะอันนี้เจลพูดสำหรับคนที่มีสีผิวแบบเจลนะคะโอเคค่ะก็หมดกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเฟเวอริตประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่เจลชอบหมดเลยทั้งหมดนะคะก็มีอยู่ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะคะก็เดือนนี้ไม่ได้เยอะมากอะไรมากมายเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะและเจลก็ยังมี Facebook Fanpage นะคะชื่อว่า Jill Story นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะชื่อว่า jillstory.com นะคะก็ตามไปดูอัปเดตเรื่องราวความงามแล้วก็เรื่อง Journal ท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้บ้าๆบอเจลเขียนเรื่องทั่วๆไปอย่างเงี้ยของเจลนะก็เข้าไปดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเจลก็ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Thumbs Up คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย